ผยผักหลายชนิดช่วยลดน้ำตาลในเลือดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลในเลือดสูงเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติหากค่าที่ได้สูงกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษานั้นอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโดยส่งให้เส้นประสาทหลอดเลือดหรืออวัยวะต่างๆถูกทำลายจนมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาได้ดังนั้นการลดน้ำตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้แล้วการลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยอะไรนะที่ปลอดภัยและไม่ใช่การใช้ยาหากคุณกำลังมองหาวิธีดีๆอยู่ลองมองมาที่ผักพื้นบ้านใกล้ตัวที่สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดูค่ะขอบอกเลยว่ามีอยู่หลายชนิดเลยทีเดียวไปดูกันเลยค่ะ 1. มะระขี้นกดิบผลมะระขี้นกดิบมักถูกนำมาเป็นผักข้างเคียงกับข้าวชนิดอื่นๆหรือนำมาจิ้มกับน้ำพริกรู้หรือไม่คะว่าในมะระขี้นกมีสารซาเรนตินช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนลดการสร้างน้ำตาลของตับกระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มประสิทธิภาพในการทนทานกลูโคสยับยั้งการหลั่งของกลูโคสในลำไส้เล็กและยับยั้งเอนไซม์กลูโคไซเดสสาเหตุของโรคเบาหวานได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงทานมะระขี้นกได้แก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะมะระขี้นกมีสรรพคุณลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปอาจเป็นอันตรายได้การทานมะระขี้นกติดต่อกันนานก็อาจทำให้เสียสมดุลในร่างกายได้ด้วยนะคะ 2. ใบชะพลูเป็นผักที่ช่องของเราพูดถึงค่อนข้างบ่อยเลยนะคะใบชะพลูก็เป็นหนึ่งในผักที่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้โดยมีฤทธิ์ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยกระตุ้นการนำน้ำตาลในร่างกายออกไปใช้ประโยชน์ได้มากอีกด้วยวิธีการนำใบชะพลูมาเป็นตัวช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดนั้นแนะนำให้ใช้ชะพลูทั้งต้นรวมทั้งรากด้วยนำมาจำนวน7ต้นล้างให้สะอาดต้มกับน้ำเดือดสักพักแล้วกรองแต่น้ำมาดื่มเป็นชาแต่ทั้งนี้ชะพลูมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้เร็วมากนะคะดังนั้นจึงควรวัดระดับน้ำตาลในเลือดทั้งก่อนและหลังดื่มทุกครั้งเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปโดยเฉพาะท่านที่กินยาลดน้ำตาลในเลือดอยู่ก่อนด้วยนั่นเองค่ะ 3. ตำลึงริมรั้วบ้านของเราเนี่ยแหละในตำลึงไม่เพียงแต่มีวิตามิน A และแคลเซียมสูงแต่ยังมีสารเพคตินที่มีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยวิธีทานตำลึงเพื่อลดน้ำตาลในเลือดได้สูงสุดนั้นก็คือให้ท่านใช้เถาแก่ของตำลึง1กำมือล้างให้สะอาดต้มกับน้ำประมาณ200ซีซีดื่มวันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะและนอกจากนี้ใบตำลึงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆมีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและเป็นแหล่งวิตามิน A ที่สำคัญช่วยบำรุงสายตาของเราได้อีกด้วยนะคะ 4. ท่านใดชอบกินกะเพราต้องถูกใจสิ่งนี้กะเพราเป็นผักให้กลิ่นหอมฉุนลดกลิ่นคาวนิยมนำมาประกอบอาหารหลายเมนูที่เราคุ้นเคยกันดีหลายท่านอาจไม่รู้นอกจากกระเพรามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วจากการทดลองกับหนูทดลองและคนพบว่าสารในกระเพรามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในระดับสูงเล็กน้อยจนถึงระดับปานกลางได้วิธีการทำก็ง่ายๆค่ะให้นำใบกระเพราตากแห้ง 2-5 กรัมต้มกับน้ำสะอาด1แก้วกาแฟสามารถดื่มเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ 5. ฟักข้าวหากต้องการลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่ชอบทานฟักข้าวให้เลือกเอาผลอ่อนและใบอ่อนฟักข้าวเพราะเป็นส่วนที่มีสารไกลโคไซด์ที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานได้สำหรับวิธีกินฟักข้าวลดน้ำตาลในเลือดนั้นสามารถทำได้โดยทั้งดื่มน้ำฟักข้าวและใช้ใบยอดอ่อนของฟักข้าวมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือผัดน้ำมันหอยหรือใส่ในแกงแคก็ได้นอกจากนี้ประโยชน์ของฟักข้าวยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอท10เท่าและมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศ12เท่าช่วยในการชะลอวัย
ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและช่วยป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดได้อีกด้วยค่ะ 6. มะเขือพวงผลเล็กๆที่เรานิยมนำมาทานกับน้ำพริกเนี่ยแหละมีงานวิจัยพบว่าผลมะเขือพวงแห้งสามารถนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรมะเขือพวงเพื่อช่วยลดระดับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์หรืออนุมูลอิสระไนทริกออกไซด์ในเลือดหนูที่เป็นเบาหวานได้โดยพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานลดลงเพียงแต่ว่าในคนอาจยังไม่มีงานวิจัยชี้ชัดหากว่าอยากลองวิธีนี้เพื่อลดน้ำตาลในเลือดแล้วล่ะก็ให้ท่านนำเอาผลมะเขือพวงตากแห้งประมาณ10ผลมาต้มกับน้ำสะอาด1แก้วแล้วดื่มเป็นชามะเขือพวงได้ค่ะ 7. กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทานเป็นอย่างมากส่วนในบ้านเราก็นิยมนำมาทานเป็นผักเคียงคู่กับน้ำพริกโดยกระเจี๊ยบเขียวนั้นเป็นผักที่มีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำค่อนข้างสูงและเจ้าไฟเบอร์ที่อยู่ในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยแหละที่เป็นตัวช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดจึงเป็นผักที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าท่านอยากจะได้รับประโยชน์จากไฟเบอร์ในกระเจี๊ยบเขียวอย่างเต็มที่ก็ให้ทานกระเจี๊ยบเขียวแบบไม่ผ่านความร้อนนะคะอย่างเช่นการนำกระเจี๊ยบเขียวมาหั่นซอยผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคนให้เหนียวไว้รับประทานแค่นั้นเองค่ะหรือถ้าหากว่าท่านไม่สามารถทานสดได้ก็แค่นำมาลวกพอสุกทานเคียงคู่กับอาหารชนิดอื่นก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันค่ะ 8. เตยหอมที่เรานิยมนำมาทำขนมเนี่ยแหละแต่ในกรณีนี้เราไม่ใช้ใบนะคะพระเอกก็คือรากเตยหอมนำมาใช้ลดน้ำตาลในเลือดโดยให้ใช้รากเตยหอม 1-2 รากต้มกับน้ำประมาณ 1-2 ลิตรแล้วดื่มทุกวันแต่ไม่ใช่ดื่มแทนน้ำนะคะทั้งนี้ควรใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันและควรหมั่นเช็คระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำว่าได้ผลหรือไม่และน้ำตาลอยู่ในระดับที่พอดีหรือไม่เพราะน้ำรากใบเตยหอมอาจทำให้น้ำตาลลดลงเกินไปได้ค่ะ 9. ใบหม่อนหรือมันเบอร์รี่ในใบหม่อนมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและยังมีสารโพลีแซ็กซาไรด์ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวจึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้วิธีการนำใบหม่อนมาใช้ก็คือใช้ส่วนยอดใบหม่อน 3-4 ใบหั่นย่อยแล้วนำไปลวกน้ำร้อนประมาณ 20-30 วินาทีแล้วล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำใบหม่อนไปผึ่งพอหมาดแล้วนำไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าใบหม่อนจะแห้งที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะนำใบหม่อนที่ได้มาดื่มเป็นชาใบหม่อนค่ะให้นำใบหม่อนแห้งที่ทำไว้ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะใส่ในแก้วกาแฟแล้วเติมน้ำร้อนเกือบเต็มแก้วรอจนอุ่นแล้วดื่มตามปกติได้เลยค่ะและ 10. ใบหญ้านางเป็นพืชที่มีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำและโพลีแซคคารายที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลเข้ากระแสเลือดจึงช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มีการทดลองในหนูพบว่าสารสกัดจากใบหญ้านางมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในหนูทดลองและสามารถลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้ท่านใดอยากลดน้ำตาลในเลือดด้วยใบหญ้านางก็ง่ายๆค่ะสามารถนำใบหญ้านางมาปรุงหรือประกอบอาหารในชนิดต่างๆที่ชื่นชอบได้เลยหรือจะทำน้ำใบหญ้านางไว้ดื่มก็ได้ตามแต่จะสะดวกค่ะโดยให้นำใบหญ้านาง 10-20 ใบมาคั้นกับน้ำประมาณ 1-3 แก้วนำน้ำที่ได้ไปต้มแล้วกรองเอากากออกทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วดื่มได้เลยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ